สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับกับเข้าสู่รายการเกมเพื่อทอยแล้ววันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะผมครับซึ่งอยู่กับบูธสปอนเซอร์หลักของรายการเราเองครับ GPX Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการนี้เป็นการครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับในทอล์คครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรถจากทางค่าย GPX ซึ่งบอกได้เลยว่าจ้ะผลกันออกมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะตัวต้มหลายรุ่นนะฮะจะเป็นรุ่นไหนบ้างไปดูด้วยกันเลยนะครับครับผมสำหรับรุ่นแรกที่จะพามาดูนี้นะครับก็คือ New Demon GR200R Darkosa นั่นเองนะครับใช่แล้วคันนี้สีสวยมากนะคันนี้เป็นสีแดงแดงแบบสดมากเลยนะฮะบอกเลยว่าแบบแดงแบบสดจริงๆถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปนี้น่าจะทราบนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นคอนเซ็ปที่จะให้อารมณ์ความสปอร์ตจากจิตวิญญาณสู่สนามแข่งอย่างเต็มขั้นนะตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกันด้วย2สีอย่างคันที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็คือคันสีแดงนะครับที่จะมีชื่อว่า Lotso Red นะครับครับผมแล้วก็จะมีคันนี้ครับสีดำนะครับจะเป็นรุ่น Carbon Black นั่นเองนะครับจะเป็นเฉดสีดำตัดกับสีทองนะครับสังเกตตรงบริเวณฟลิ้งแล้วก็ตัวครอบเครื่องตรงนี้นะครับครอบน้ำมันครับเป็นลายเคปลาร์นะครับลายเคปลาร์ด้วยนะครับสีแดงและสีดำนี่ฮะสีแดงก็จะตัดด้วยสีดำตรงนี้ใช่ไหมครับสวยงามแล้วลายเขาสวยนะนี่นะครับสวยมากเลยนะครับลายการเดินเส้นเขาสายก็ดูดีมากใช่ครับผมนิ้วนี่ชัดเจนนะฮะสวยแล้วก็ไม่เพียงแค่สีสันลวดลายที่เปลี่ยนไปนะครับครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของยางครับมาดูยางกันนิดหนึ่งยางไหนยางหลังยางหน้าทั้งยางหลังยางหน้าเลยครับเขาต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะนี่นะยางหลังนะครับจะเป็นยางคุณภาพจากแบรนด์ Pirelli นะฮะในรุ่น Rebel Rosso Sport นะครับครับเสริมความมั่นใจให้การขับขี่มากยิ่งขึ้นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะฮะเพิ่มมาตรงนี้นะครับสำหรับสเปคอย่างอื่นของตัวรถเนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะครับผมคันนี้นะครับเปิดราคามาอยู่ที่ 81,500 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่กำลังสวยเลยครับเทียบกับสิ่งที่ได้มาขนาดนี้นะฮะเปิดโชว์เลยนะเปิดโชว์นะฮะนี่นะครับสตาร์เครื่องแล้วขี่ไปได้ไหมเดี๋ยวครับใจเย็นครับโอเคครับคันต่อมาที่เราจะพามาดูกันนะครับอันนี้ก็เปิดตัวได้ไม่นานสักพักหนึ่งละสักพักหนึ่งละก็ไม่นานมากกับLegend 210 Twin Mark II นั่นเองนะครับผมคันนี้ก็เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะเป็นแบบหัวฉีดนะครับเป็น2สูบเรียงนะครับ250 cc นะครับความร้อนด้วยอากาศสังเกตคอยคูลเลอร์ใช่ครับตรงโลโก้นี่จะเป็นทวินมาร์ค2นะฮะสิ่งที่แตกต่างไปจากมาร์ค1นะเดี๋ยวมาร์ค1แล้วกันก็คือในเรื่องของแฮนด์จะเป็นแบบแฮนด์บาร์นะครับที่ยกสูงขึ้นมาระดับ1จากเมื่อก่อนเขาจะแฮนด์อยู่ประมาณนี้จะเป็นแฮนด์จับโช๊คในช่วงนี้นะฮะก็ทำให้การขับขี่นั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จอดอยู่เคียงข้างกันตรงนี้นะฮะเพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆร้อนๆ1วันนะก่อนงานนะครับกับ New GPX Legend 150 FI นั่นเองนะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เลยมาดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วนะฮะใช่ครับคันนี้นะครับก็คือจุดเด่นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์ของ GPX FI นะครับจากแบรนด์ Delphi อเมริกานะครับก็มาในพิกัด 150cc 1ลูกสูบผ่านยูโรโฟแล้วเรียบร้อยใช่ไม่เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องเป็นหัวคาบูนะตอนนี้เป็นหัวฉีดนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันนี่ถือว่าไว้ใจได้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่อัปเกรดก็คือในเรื่องของระบบกระสะเทือนด้านหน้านะครับเห็นไหมครับว่ามันคืออัพไซด์ดาวเป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะครับครับผมเป็นอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะอัปเกรดเป็นโช๊ค YS นะครับเป็นโช๊คแก๊สกระบอก2ชั้นใช่แล้วซึ่งสามารถปรับระยะพีโหลดได้นะครับแบบเกลียวหรือว่าแบบทริสปริงพีโหลดก็จะเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับครับผมอีกจุดเด่นนะครับอีกจุดเด่นมาดูทางนี้ไฟหน้าครับไฟหน้าคุณปั๊มเปิดได้ไหมครับเปิดให้ดูหน่อยดูก่อนมีสติเปิดนี่ฮะไฟหน้าจะเป็นแบบ Full LED แล้วนะครับคือนี่เป็น Daylight นะมันจะเป็น LED อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าสตาร์ทเครื่องยนต์น่ะมันจะเป็นไฟขึ้นมาแต่ตอนนี้เราไม่ได้เอาอยู่ในหอไม่เป็นไรแต่ก็คือเป็นอันว่าทุกอย่างมันเป็น LED แล้วนะฮะอันนี้ก็เปิดราคามาแบบน่ารักมากครับเท่าไหร่ครับ 57,500 บาทเท่านั้นนะฮะน่ารักนะและคันต่อมานะครับที่เราจะพามาดูก็คือ GPX Rock นั่นเองนะคันนี้สโลแกนเขาคืออะไรครับคันนี้ลองแล้วจะหลง Rock ครับผมครับหรือว่าเป็นรถสำหรับพ่อบ้านสายล็อกนะประมาณอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่พ่อบ้านนะผู้หญิงก็ขี่ได้ตัวนี้นะครับ
จะเป็นรถที่มาในแนวครอบครัวอย่างเต็มตัวแต่ว่าการเดินเส้นสายของตัวฟันดิ้งด้านนอกเนี่ยก็จะมีความล็อกๆแฝงอยู่นะมันจะมีแบบเหลี่ยมๆแบบคลาสสิกนะฮะแฝงอยู่ตรงนี้นะฮะราคาก็เรียกได้ว่าเบามากๆครับเริ่มต้นเพียงแค่ 35,900 บาทเท่านั้นเองและก็จะขอปิดท้ายด้วยคันนี้นะครับครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกของงานในบูธ GPX เลยก็ว่าได้เป็นสกูตเตอร์พรีเมียมคันแรกของค่าย GPX ครับผมครับกับNew GPX Drone นั่นเองนะครับคันนี้ได้รับการ crossover กับทาง SYM ด้วยเรียกว่าร่วมกันพัฒนานะครับครับผมซึ่งจากในทางของ SYM เนี่ยครับจะดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์ครับอ่ะนี่ครับผมเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับนี่ฮะนี่จะสังเกตได้ว่าจะมีโลโก้แบรนด์ของ SYM อยู่ตรงนี้ชัดเจนนะฮะครับผม SYM ก็เป็นแบรนด์ของทางไต้หวันที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับหลายๆประเทศเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ทาง GPX เองนะครับครับผมก็จะรับผิดชอบในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์นั่นเองนะฮะแอนดี้ฝีมือคนไทยนะครับคันนี้นะฮะความแรงในกระแสของคันนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันมากๆตั้งแต่มีภาพสปายช็อตที่หลุดออกมานะครับ uh-huh. แล้วก็จะมีในเรื่องของภาพคอนเซ็ปต์ที่เปิดตัวออกมาตัว GPX Drone นะครั รบจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะฮะได้แก่รุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคาแนะนำขายจะอยู่ที่ 65,900 บาทคันนี้เลยครับสแตนดาร์ดเพราะว่ามีกุญแจครับเป็นแบบมีกุญแจนะคือคันนี้นะฮะเป็นกุญแจอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบKeyless นะครับชัดเจนนะฮะคันนี้จะอยู่ที่ 69,800 บาทนะครับคันนี้จะมีด้วยกัน3สี3สีก็จะมีสีแดงสีเทาสีเหลืองคันที่เราถ่ายกันอยู่นี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สีเทาคันนูนด้วยคันนูนนะฮะบางคนเรียกว่าสีลัมโบลัมโบอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ในรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วกันนะครับครับผมเป็นรุ่น Keyless Special นะครับในสีพิเศษ Midnight Blue ก็คือความจริงแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบเป็น Keyless เหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสีจะเป็นสีพิเศษความพิเศษอยู่ที่สีนะฮะสังเกตดีๆมันจะเหลือบมันจะเหลือบๆสีมันจะเหลือบๆคือถ้าเรามองมุมตรงนี้เนี่ยมันจะออกสีประมาณนี้แต่ถ้าเราแบบเลื่อนมาดูด้านข้างนะฮะสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามมุมในการมองเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างจะใหม่เหมือนกันนะในเรื่องตัวไซตรงนี้นะครับราคารุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ 70,000 กับ 800 บาทนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับ GPX Drone เนี่ยนะครับถ้าซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับก่อนวันที่13ธันวาคมนี้นะครับจะได้รับส่วนลดนะฮะเป็น Gift Voucher 3,000 บาทสำหรับทุกรุ่นเลยนะฮะรุ่นเลยทุกรุ่นตั้งแต่ตัวกุญแจตัว Keyless ตัว Keyless Special นะฮะให้มาให้มาคุณซื้อในตัวท็อปในราคาไม่ถึง 70,000 นะไม่ถึงครับจะต่ำกว่า 70,000 แล้วนะฮะได้สเปคแบบนี้มาเลยนะฮะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นรถที่สร้าง impact เอามากๆนะครับให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยในตอนนี้นะฮะครับผมก็เชิญชวนเนาะเพื่อนๆนะครับให้มาเที่ยวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้งานจัดถึงวันไหนครับเนี่ยถึงวันที่13ธันวาคมนะครับก็ทางบูธของ GPS ก็อยู่กันยาวๆที่นี่นะฮะสนใจรุ่นไหนอยากมาโดนรุ่นไหนก็มาที่งานมาจับจองกันได้นะครับครับผมสุดท้ายนี่ผมต้องขอบคุณผม GPX Dare to Challenge ด้วยการสนับสนุนการเป็นการครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe จันกระดิ่งไว้ลองคิดใหม่จะไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผม2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge